So please give a big round of applause to welcome Swim Wet Parade! Woohoo! Thank you.
อนะคะยินดีด้วยนะคะมิสเตอร์สวีเดนค่ะสูงสี่มากนะคะกว่าจะมีรูปร่างแบบนี้ได้นะครับพี่ตุ๊กตั้งสักหน่อยไหมคะตั้งรูปร่างแบบนี้สักหน่อยไหมคะโอ้โหไม่ไหวแล้วนะโอ้โหแต่ว่าจะรูปชุดประจำชาติเนี่ยครับแค่ใส่เสื้อยืดฟุตบอลเนี่ยโอ้โหกล้ามหน้าอกยังแบบว่าเต่งตึงมากเลยนะค่ะมาถึงรางวัลที่2ค่ะนั่นคือรางวัลมิสเตอร์โฟโต้จีนิกค่ะรางวัลนี้นะครับก็เป็นรางวัลหนุ่มหล่อขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนนั่นเองครับผม Next award is Mr. Photogenic was cast to the most photogenic finalist Mr. Photogenic goes to รางวัลมิสเตอร์โฟโตจีนิกค่ะ2017 Manhattan Mr. Photogenic is from the Philippines. Philippines. โอ้โหคุณแม่ยิ้มเก่งนะคะคุณแม่ครับชอบโฟโต้ไหมครับเห็นไหมครับว่าดิฉันมีอาการหน้าบานขึ้นมาแต่ว่าเกินหลายคนสังเกตได้เลยบัตรทองจะแหมทำงานมากเลยตอนนี้แก้มแดงเลยนะครับอะไรครับมีความสุขนะมาต่อกันที่รางวัลถัดไป Mr. Personality คืออะไรคะครับผมรางวัลนี้นะครับมอบให้กับหนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของประเทศตัวเองนั่นเองนะครับผม Mr. Personality Award goes to the man who has been the best ambassador of his country Mr. Personality Award goes to 2017 Manhunt MrPersonality Award goes to Brazil. Brazil. โอ้คนนี้นะคะหวานเป็นมิ้นนี่แหละที่บอกโอ้โหสมัยจับมือของเราทีนี้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากดีด้วยนะคะมิสเตอร์บราซิลค่ะราคาขอเสียงปรบมือให้กับ finalist ของเราบนเวทีทุกท่านด้วยนะคะ thank you very much all the finalists and now may I please invite all of you the rest finalists to leave your stage to prepare the next show please thank you และขอเสียงปรบมือให้กับคุณ Ricky Abad และคุณกัญญาพักอินทรรักษาด้วยนะคะ and now it's time for the photo section for all the three winners